ล้นใจ Happy New Yearสวัสดีครับ Hello everyone This is Learn Thai Happily with me Kru Sang This video is made from this suggestion In the previous video we learned about how to say เป็นพิเศษเป็นประจำ and เป็นต้น already And in this video you are going to learn about how to say เคียงข้างข้างเคียง and เคียงคู่ Thank you so much again for your useful suggestion soAre you ready to learn these words? Let's get started. I would like to start with เคียงข้าง 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 means side by side. You can say เคียงข้าง when someone or something is close together and facing the same way. เด็กสองคนเดินเคียงข้างกัน เด็กสองคนเดินเคียงข้างกันเด็กสองคนเดิน means the two children are walking เคียงข้างกัน means side by side มาวางเคียงข้างกันเพื่อเปรียบเทียบมาวางเคียงข้างกันเพื่อเปรียบเทียบมาวาง means let's put them เคียงข้างกัน means side by side เพื่อเปรียบเทียบ meansFor comparison, this is an example conversation of saying the word เคียงข้างเมื่อวานพวกเขานั่งที่ไหนเมื่อวานพวกเขานั่งที่ไหนพวกเขานั่งบนโต๊ะเคียงข้างกันพวกเขานั่งบนโต๊ะเคียงข้างกันเมื่อวาน means yesterdayพวกเขานั่ง means did they sit ที่ไหน means where พวกเขานั่งบนโต๊ะ means they sat on the desk เคียงข้างกัน means side by side ทำไมเขาถึงเข้าใจแฟนของเขาดีทำไมเขาถึงเข้าใจแฟนของเขาดีเพราะเขาทำงานเคียงข้างกับเธอมา10ปีแล้วเพราะเขาทำงานเคียงข้างกับเธอมา10ปีแล้วทำไม means why เขาถึงเข้าใจ means does he understand แฟนของเขาดี means his girlfriend well เพราะเขาทำงานเคียงข้างกับเธอ means because he has worked side by side with hermา10ปีแล้ว means for 10 years next ข้างเคียงข้างเคียงข้างเคียง means to be next to you can say ข้างเคียง when one thing is next to another thing บ้านของฉันอยู่ข้างเคียงกับร้านกาแฟบ้านของฉันอยู่ข้างเคียงกับร้านกาแฟบ้านของฉัน means my house อยู่ข้างเคียงกับร้านกาแฟ means is next to the coffee shop เขานั่งข้างเคียงกับเธอเมื่อเช้านี้เขานั่งข้างเคียงกับเธอเมื่อเช้านี้เขานั่งข้างเคียงกับเธอ means he sat next to her เมื่อเช้านี้ means this morningThis is an example conversation of saying the word ข้างเคียงสำนักงานของคุณอยู่ที่ไหนสำนักงานของคุณอยู่ที่ไหนมันอยู่ข้างเคียงกับร้าน 7-Eleven มันอยู่ข้างเคียงกับร้าน 7-Eleven สำนักงานของคุณ means your office อยู่ที่ไหน means where ismันอยู่ข้างเคียงกับ means is next to ร้าน 7-Eleven means the 7-Eleven store ที่นั่งของคุณอยู่ที่ไหนที่นั่งของคุณอยู่ที่ไหนมันอยู่ข้างเคียงกับที่นั่งของเธอมันอยู่ข้างเคียงกับที่นั่งของเธอที่นั่งของคุณ means your seatอยู่ที่ไหน means where is มันอยู่ข้างเคียงกับ means
is next to ที่นั่งของเธอ means hers and the another English meaning of ข้างเคียง is to be close you can say ข้างเคียง as to be close when you refer to the position as very near to someone or something คริสตจักรอยู่ข้างเคียงกับโรงเรียนคริสตจักรอยู่ข้างเคียงกับโรงเรียนคริสตจักร means the church อยู่ข้างเคียงกับโรงเรียน means is close to the school อาคารทั้งสองอยู่ข้างเคียงกันอาคารทั้งสองอยู่ข้างเคียงกันอาคารทั้งสอง means the two buildings อยู่ข้างเคียงกัน means are close togetherThis is an example conversation of saying the words ข้างเคียงบ้านของเขาอยู่ที่ไหนบ้านของเขาอยู่ที่ไหนบ้านของเขาอยู่ข้างเคียงกับบ้านของฉันบ้านของเขาอยู่ข้างเคียงกับบ้านของฉันบ้านของเขา means his house อยู่ที่ไหน means where isบ้านของเขาอยู่ข้างเคียงกับ means his house is close to บ้านของฉัน means mine ร้านกาแฟใหม่ตั้งอยู่ที่ไหนร้านกาแฟใหม่ตั้งอยู่ที่ไหนมันอยู่ข้างเคียงกับบริษัทของฉันมันอยู่ข้างเคียงกับบริษัทของฉันร้านกาแฟใหม่ meansThe new cafe ตั้งอยู่ที่ไหน means where is located มันอยู่ข้างเคียงกับ means is close to บริษัทของฉัน means my company and the last word of today is เคียงคู่เคียงคู่ so you can say เคียงคู่ when someone or something is close together and facing the same way เด็กผู้หญิงสองคนยืนเคียงคู่กันเด็กผู้หญิงสองคนยืนเคียงคู่กันเด็กผู้หญิงสองคนยืน means the two girls stood เคียงคู่กัน means side by side เราเดินเคียงคู่กันไปตามทางอย่างช้าช้าเราเดินเคียงคู่กันไปตามทางอย่างช้าช้าเราเดินเคียงคู่กันไปตามทาง means we walk along side by side อย่างช้าช้า means slowly this is an example conversation of saying the word เคียงคู่เมื่อคืนพวกเขานอนที่ไหนเมื่อคืนพวกเขานอนที่ไหนพวกเขานอนบนเตียงเคียงคู่กันพวกเขานอนบนเตียงเคียงคู่กันเมื่อคืน means last night พวกเขานอน means did they sleep ที่ไหน means where พวกเขานอนบนเตียง means they slept on the bed เคียงคู่กัน means side by side ทำไมเธอถึงทำงานร่วมกับเจ้านายของเธอได้ดีทำไมเธอถึงทำงานร่วมกับเจ้านายของเธอได้ดีเพราะเธอทำงานเคียงคู่กับเขามาหลายปีเพราะเธอทำงานเคียงคู่กับเขามาหลายปีทำไม means why เธอถึงทำงานร่วมกับเจ้านายของเธอ means does she work with her boss ได้ดี meansWell, เพราะเธอทำงานเคียงคู่กับเขา means because she has worked side by side with him มาหลายปี means for many years. These are the ways to say ข้างเคียงเคียงข้าง or เคียงคู่ like a native. So if you have any question about this video, you can leave your question in the comments. I will give you more example to make you understand more.Or if you would like to learn other topics about the Thai language, Thai culture, or everything that you know about Thailand, you can leave your suggestion in the comment too.
I will be your request, your suggestion to make a video and teach you directly on my YouTube channel or other platforms. So you can learn Thai with me easily. Just subscribe my channel, Learn Thai Happily with me, Kru Stang. And don't forget to click the bell icon for getting the notification of my new video. And you will watch my new video from Sunday to Friday. So you can learn Thai with me 6 days a week.ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Learn Thai Happily